นี่น้องโพสต์มันก่อนนะพี่ไปเดินเที่ยวที่สยามพารากอนเห็นเขาจัดงานแต่งระหว่างชายรักชายกันด้วยโอ้โหอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงครับพี่เฟรมเพราะงานนั้นเป็นคอนเซปต์ของการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง Father ครับที่นำแสดงโดยหนุ่มณัฐศักดาธรและก็หนุ่มอัดอัศดานั่นเองครับโดยหนังเรื่องนี้ครับสร้างกระแสฮือฮาตั้งแต่ตัวอย่างหนังแล้วนะครับเพราะมีฉากเลิฟซีนระหว่างณัฐศักดาธรและอัดอัศดาซึ่งถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวFather พูดถึงความสัมพันธ์ของคู่รักชายรักชายครับที่ต้องการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าสามารถเลี้ยงลูกได้เหมือนคู่สามีภรรยาและงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คีเอทมากเลยนะครับเพราะจัดในทีมงานแต่งงานที่มีทีมงานเนรมิตเวที Black Dot หน้างานพร้อมดอกไม้เสมือนงานแต่งจริงๆเลยโดยงานนี้นักแสดงนำทั้งณัฐศักดาธรอัดอัศดานกสินใจน้องหิมอริทัศน์และผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรงบูมพลัดพลมิ่งพรพิชิตต่างขึ้นมาบนเวทีพร้อมพูดคุยถึงความพิเศษของภาพยนตร์เรื่อง Father ครับว่าจะเป็นการถ่ายทอดชีวิตของชายรักชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งเกี่ยวโยงกับการเลี้ยงดูลูกไปจนถึงความสำคัญของกฎหมายอย่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตครับที่รับรองสิทธิ์ทางกฎหมายของเพศทางเลือกโดยในตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังผลักดันให้กฎหมายเป็นจริงในบ้านเราอยู่ครับพอดูหนังแล้วก็ย้อนมาดูชีวิตจริงกันบ้างครับน่าสนใจว่าในช่วงเวลานี้สถานการณ์เพศทางเลือกของบ้านเราเปิดกว้างมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่เพราะนอกจากประเด็นพ.ร.บ.คู่ชีวิตแล้วที่ผ่านมายังมีกรณีของน้องคาเมนที่ฟ้องร้องสิทธิ์การเลี้ยงดูระหว่างคู่รักชายรักชายชาวต่างชาติและแม่ผู้อุ้มบุญน้องคาเมนโดยสุดท้ายศาลสั่งให้คู่รักชายรักชายมีสิทธิ์ในการเป็นผู้ปกครองของน้องคาเมนแต่เพียงผู้เดียวครับนี่คือความก้าวหน้าหนึ่งของเพศทางเลือกในบ้านเราหรือไม่ทางจิ๊บจิ๊บกอสซิปบันเทิงก็มีโอกาสไปพูดคุยกับ2นักแสดงนำ Fathers ณัฐศักดาธรและอัดอัศดาซึ่งต่างเห็นตรงกันครับว่าตอนนี้สังคมไทยยอมรับในเรื่องเพศทางเลือกมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายที่รองรับสิทธิ์ของคนกลุ่มนี้เท่าที่ควรครับเมืองไทยเป็นเมืองที่เสรีมากเลยนะในเรื่องพวกนี้คือค่อนข้างเปิดแต่เพียงแต่ว่าในเชิงกฎหมายยังไม่มีอะไรที่รองรับความเท่าเทียมกันขนาดนั้นเลยนะครับความรักมันมาในทุกรูปแบบครับคือมันจะเป็นรูปแบบแบบไหนก็แล้วแต่คือความรักก็คือความรักแหละก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความแตกต่างถ้าเป็นแบบความรักแบบนี้หรือเป็นความรักแบบนี้ก็ผมเป็นคนนึงที่เชื่อว่าความรักมันไม่มีคำว่าถูกผิดอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ถ้าเราตัดสินใจจะรักใครแล้วหรือจะมีสมาชิกอีกสักคนในครอบครัวอะไรเงี้ยมันคือการที่ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันประคองมันไปให้ดีที่สุดผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แต่ละคู่ต้องตัดสินใจเองจริงๆนะคือยังไงก็ตามอ่ะมันถ้าตัดสินใจว่าอยากจะรับบุตรมาเลี้ยงผมว่ามันต้องเตรียมพร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นว่ามันจะมีคนมองว่ายังไงหรือว่าสังคมจะคิดยังไงคนรอบข้างคุณจะทำยังไงแต่คุณต้องเตรียมคำตอบให้พร้อมว่าเราจะประคองครอบครัวไปได้ยังไงถ้าพร้อมสำหรับตรงนั้นพร้อมที่จะเผชิญปัญหาต่างๆผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดครับทำได้